1ด้าจากสัมมนา Digital Law Digital Content for Thailand 4.0 เชิญผู้เชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกฎหมายไซเบอร์ยุคนี้สมัยนี้ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าเทคโนโลยีบนโลกโซเชียลมีส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนเราเป็นอย่างมากค่ะการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วเชื่อผู้คนทั่วโลกไปด้วยกันยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีมากเท่าไหร่ในส่วนกฎหมายด้านไซเบอร์ก็ต้องมีการปรับแก้เนื้อหาหรือออกกฎหมายใหม่ๆให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้วยเช่นกันค่ะสำนักงานพัฒนาธุรกรรมไทยอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนสพทอหรือเอ็ดด้ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับ Digital Law Digital Content for Thailand 4.0 ขึ้นค่ะโดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมงานพูดคุยเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายค่ะพร้อมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องอีกด้วยค่ะด้านคุณสุรางคณาวายุภาผู้อำนวยการเอ็ดด้ากล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เขาว่าเอ็ดด้าในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศไทยในเรื่องของการพัฒนาส่งเสริมสิทธิในการใช้สื่อดิจิตอลโดยการมีส่วนร่วมของภาคสังคมและการกำกับดูแลที่เหมาะสมการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้นักกฎหมายผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซสตาร์ทอัพและประชาชนทั่วไปได้เกิดการตระหนักและการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายค่ะโดยทางเอ็ดด้าได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.อูสแกสเซอร์ค่ะผู้อำนวยการศูนย์เบิร์กแมนคลายแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดค่ะและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายไซเบอร์ที่จะพูดถึงทิศทางของกฎหมายด้านไซเบอร์ในแต่ละประเทศค่ะทั้งในสหรัฐอเมริกายุโรปและเอเชียพร้อมคำแนะนำเรื่องการเตรียมตัวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งมิตินโยบายกฎหมายรวมทั้งแนวคิดสำคัญเพื่อเตรียมพร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่ด้วยค่ะคิดว่าวันนี้ประเทศไทยกำลังประสบกับเรื่องของ disruptive technology นะคะเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากจนเกิดภาวะปั่นป่วนผสมพวนว่าต่อไปเนี่ยอะไรๆมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งซึ่งเราไม่เคยเจอมาก่อนนะคะเช่นวันนี้เราจะเจอกับรถที่ไม่ต้องมีคนขับอีกต่อไปแล้วโดรนใช้ในการขนส่งของเป็นต้นในการทำ e-commerce เราจะปรับตัวเราเองอย่างไรเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบจึงเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่ต้องมาคิดกันว่าวันนี้เรามีกฎหมายที่มันเหมาะกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหรือเปล่าเราจะมองไปข้างหน้าด้วยกันได้อย่างไรก็เลยเป็นเหตุผลที่เอ็ดด้าจึงสนใจมากนะคะที่จะดูแลเรื่องซึ่งเรากำลังดูแลเรื่องนี้อยู่เนี่ยสนใจมากว่าการคิดอ่านแบบประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเขาคิดกันยังไงในเรื่องเหล่านี้เพราะเขาก็เจอปัญหาเดียวกันกับเราก็เลยเป็นเหตุผลที่เอ็ดด้าได้เชิญทางโปรเฟสเซอร์อูชเกสเซอร์จากฮาร์วาร์ดนะคะเบิร์กแมนฮาร์วาร์ดลอว์สคูลมาช่วยพวกเราขบคิดในเรื่องนี้แล้วก็มาปูพรมในเรื่องของการแนวคิดในเรื่องเหล่านี้ค่ะก็เป็นเหตุผลสำคัญเขามีการทำรีเสิร์ชมาค่อนข้างเยอะแล้วก็คงจะสามารถมาแชร์ประสบการณ์ให้เราได้ฟังนะคะว่าวันนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศในอาเซียนซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่น่าสนใจในการลงทุนมากทีเดียวนะคะเราควรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมของเราอย่างไรคิดอ่านกันอย่างไรค่ะก็ต้องมาฟังในงานนี้ค่ะ